ไปฟังกันสิว่าเพียงแค่คาสไว้เราจะเป็นห่วงใครในบรรดาเหล่าว่าที่นักล่าฝันกันบ้างติดตามได้ในรายการ Two Moments Daily Highlight กับปฏิบัติการล่าฝัน24ชั่วโมง True Academy Fantasia Season 8สุขภาพจิตด้วยพี่ฝากอีกเรื่องนึงคืออย่าเล่นมันเยอะเว้ยเก็บเสียงไปร้องเพลงเว้ยคือพยายามอยู่กับตัวเองทำการบ้านเมื่อเช้ามาถึงก็ซอมบี้เลยพี่ก็จิ้มเป็นแพ้บังเอิญว่าฉันมีเธอก็รู้ว่าความต้องการควาอะไรไม่ดิ้นนี่ทรมานวันไว้อยู่และมันคงกว่าเดิมGoes like this, the four, the fifth, the minor four, and the major leaf. The Bible King composing hallelujah. ตอนนี้มันมีปัญหาแค่เรื่องตอนนี้ไม่ค่อยสบายนั่นเองไม่มีเสียงแต่จริงๆแล้วน่าจะโอเคอยู่แล้วใช่ไหมมีห่วงตรงไหนอีกไหมครับไม่มีอะไรเลยอ่ะเขาก็ตั้งใจนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้แต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงก็คือเด็กๆคือเขาเข้ามาบ้านเขาก็จะใหม่ตื่นเต้นไปหมดเมื่อคืนก็นอนกันดึกตื่นมาก็ร้องเพลงแบบกันแต่เช้าพอถึงเวลาที่จะต้องเรียนจริงเสียงมันหมดแล้วอะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้เด็กๆ อย่าตื่นเต้นอย่าหลงระเริงกับการใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานแบบที่ไม่มีระเบียบคือมาอยู่ตรงนี้ Academy Fantasia Academy ก็คือโรงเรียนอะเพราะฉะนั้นอยากให้เขามีระเบียบแล้วก็อยากให้เขาตักตวนความรู้ได้เต็มที่เพราะว่าครูทุกคนเนี่ยแบบเตรียมมาแป๊กแบบเพียบเลยก็จะมีหลายคนเรื่องหูนะคะอย่างสมมติว่าอย่างอ้อนเนี้ยแทนฉันแทนทุกครั้งที่เธอเหงาใจเธอวนเวียนถึงแต่เขาตัวรักคนนั้นเธอยังไม่ลืมมันไปอดเธอให้เธอรักไปตัวฉันรักและเป็นห่วงไม่อยากให้เธอเสียใจหากเธอยังคิดเรายังต้องเสียใจต้องร้องไห้ติดกับความคิดที่เธอปวดเป็นอย่างนั้นไม่คิดถึงมันจะดีกว่าไหมลอยใจเธอหยุดพักอยู่กับฉันแค่สักวันอย่าคิดเลยโจทย์เพลงที่ผมได้รับก็จะมีได้ร้องกับน้องเอิงนะครับแล้วก็น้องจอยแล้วก็น้องเจมส์ครับ3คนร้องเป็นกลุ่มเดียวกันครับบอกกับเธอให้เธอรับฟังเพราะฉันรักและเป็นห่วงมีอยากให้เธอเสียใจรายละเอียดของเขาหรือโป้ยเซียนอะไรเงี้ยเวลาเราทำโวคอลไลซ์ให้เขาคือทำการวอร์มเสียงเนี่ยเขาก็จะมีแบบจำโน้ตไม่ได้ยังตื่นเต้นอยู่แต่ก็ยังวัดผลไม่ได้นะเพราะว่าเขาอาจจะตื่นเต้นก็ได้เขายังไม่ชินกับวิธีการแบบนี้เขายังไม่ชินกับการเรียนร้องเพลงแบบนี้ก็ได้ค่ะเธอต้องตั้งคำถามต้องตั้งเนี่ยเธอต้องตั้งคำถามคำมันต้องคมคำต้องคมคมคำถามรู้สึกดีค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่เหมือนแบบก่อนจะมาค่ะหนูก็เขียนให้พี่เขาแล้วมันไม่ได้ยากมากเพราะว่าหนูร้องก็พอร้องได้มันจำเป็นหรือหนูไม่ได้แต่เธอต้องตั้งคำถามเสียงมันหม่นน่ะนึกออกป่ะมันไม่มีความคมชัดหากว่าเธอจะไปแล้วฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องกลัวหรือรู้สึกผิดมากมายเธอจะอยู่กับเขาและเธอจะไปจากฉันClass Voice เนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอนะคะความเป็นสไตล์ของตัวเองเราจะไม่เอาสิ่งที่เรามีไปใส่ให้เด็ก
แต่เราจะเอาสิ่งที่เด็กมีแล้วก็แบบปั้นให้มันดีที่สุดให้มันสวยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่เราจะแนะนำได้เราจะแนะนำอันไหนที่มันจำเป็นต้องตัดแต่งใหม่เราก็จะพยายามปรับเปลี่ยนให้มันดีโดกับเรเนี่ยจะห่างกันหนึ่งเสียงโดกับเรเราจะร้องไม่ค่อยเพี้ยนเรกับมีก็ห่างกันหนึ่งเสียงเราจะไม่ค่อยเพี้ยนแต่พอเป็นมีฟ้าเนี่ยเราจะเพี้ยนบ่อยโดมีโดลาความเป็นห่วงของคุณครูในคลาสไวท์ต่อตัวลูกศิษย์ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับไปฟังกันสิว่าครูปุ้มจะพูดถึงใครว่ายังไงกันบ้างต้องยอมรับว่าฉันเพี้ยนถ้ารู้สึกว่าเพี้ยนต้องบอกตัวเองบอกตัวเองอย่าแบบปล่อยความเพี้ยนให้มันแบบเกิดขึ้นไปเรื่อยๆที่ทราบกันนะคะว่าปีนี้เราตั้งเป้าไว้ที่เลือกคนที่มีคุณภาพเข้าบ้านนะคะอาจจะไม่ได้มีคุณภาพสูงทุกคนแต่ว่าถือว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็อยู่ที่ว่าใครจะไปถึงยอดสุดได้เร็วกว่ากันแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครที่ทำให้รู้สึกหนักใจมากว่าแบบโอ้โหคนนี้กลัวจะไม่ทันเพื่อนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจะใกล้ๆกันอาจจะมีคนที่แบบว่ากลางๆกับคนที่เก่งมากในรุ่นเนี้ยค่อนข้างเยอะคือเวลาเราร้องเพลงอ่ะครูไม่อยากให้เราเป็นนักก๊อปปี้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่าเพลงโจทย์ของเราอ่ะถ้าเป็นเราเป็นคนพูดเรื่องนี้เราจะพูดยังไงเราไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนต้นฉบับก็ได้ไม่ต้องร้องเหมือนก็ได้นะคะแต่ที่เป็นที่เหมือนจะเทคนิคแพรวๆมีอาวุธเยอะแต่มันยังไม่คมสักอย่างยกตัวอย่างเช่นน้องทีมนะคะน้องทีมเนี่ยก็เป็นคนที่มีเทคนิคนู่นนี่อิมโพรไวส์ก็ได้อะไรก็ได้นู่นนี่นั่นแต่ว่ามันยังไม่คมอย่างที่บอกค่ะคือน้องก็สามารถเป็น R&B ได้เป็นร็อกก็ได้เป็นเพลงป๊อปที่เพลงฟังเพราะก็ได้แต่ว่าทั้งหมดมันยังไม่คมก็ชุดพระรุ่งพระรังนั้นไหมเป็นเกียรติฉันไหมนวลไหลให้ไหมมีเธอใช่ไหมหายเหนื่อยใช่ไหมที่ป่วยก็คงหายดีเดี๋ยวเราคงจะต้องดูว่าอะไรคือตัวจริงๆของน้องว่าอะไรคือสิ่งที่เขาถนัดที่สุดแล้วก็เลือกอันนั้นมารับให้คงถ้าเธอต้องการใครหากวันใดถ้าเธอนั้นอ่อนครับวันนี้ก็ในคลาส Voice ก็ตอนเช้าก็ได้ครูให้ร้องเพลงครับแล้วก็ให้เราออกมาแล้วครูก็จะดูว่าข้อเสียตรงไหนให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยจะดูแลอย่างดีให้มันพุ่งขึ้นให้มันโฟลต์อีกนิดนึงมันยังอูอีอูอีเนาะหรือเป็นเพราะว่าเสียงมันต่ำไปหรือเปล่าครับมันอยู่ที่การใช้เสียงครับน้องเจมส์นะคะน้องเจมส์ก็เป็นคนที่ยังอยู่ในกลางๆคือมีพื้นฐานมาอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่คมเหมือนกันแต่นี่ยังไม่มีอะไรเด่นเลยเหมือนกันตั้งแต่มีเธอเข้ามาก็มีปัญหาให้ตัวฉันคิดมากมายทุกวันไปอยู่ที่ไหนมาจะมาจากไหนกันทำไมเธอคล้ายจะเป็นคนนั้นที่ตามหารู้สึกว่าก็ร้องได้ครับแต่ว่าอาจจะคือโน้ตมันข้ามไปเยอะครับก็มันก็ยากพอสมควรแหละแต่ว่าก็ร้องได้ก็ชอบอะครับยังไม่เคยพบใครใจวุ่นวายเท่านี้ถ้าว่าเธอแสนดีก็คงไม่ใช่มีบางทีดื้อดึงแกแรงน่าดูกลัวไม่ฟังแต่ทำไมฉันยอมจำเลยอยากรู้จริงจริงครับร้องเพลงวันนี้เขาก็ให้วอร์มเสียงครับวอร์มเสียงกับเปียโนเฮ้ยเดี๋ยวคีย์บอร์ดนั่นแหละเอ๊ะคีย์บอร์ดครับต้องใส่คีย์บอร์ดแล้วก็
ครูเขาก็บอกว่าแทนที่แบบว่าอยู่ว่างๆจะมาเล่นกันก็ให้ไปกดคีย์บอร์ดแล้วทำเสียงตามคีย์บอร์ดนะครับอย่างเช่นลาลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไล่เสียงแบบโดเรมีฟาโซลาทีโดโดทีลาโซฟามีเดโดแล้วก็ร้องเพลงกันร้องเพลงที่เราได้รับเลือกร้องแล้วก็ให้ cover เขาคอมเมนต์ครับตกลงคือเธอหรือยังลาผมลิขิตคอนเฟิร์มไหมเราจะโทรทักใครช่วยตอบได้ไหมไม่มีเลยต้องลองคบกันไปก่อนสัก4-5 ปีอยากใช้เวลาช่วงนี้รักเธอให้รู้ให้มันรู้ไปก็เอาใจช่วยเหล่าว่าที่นักล่าฝันของเราทั้ง24คนกันด้วยนะครับเส้นทางการล่าฝันครั้งนี้จะเข้มข้นขนาดไหนใครจะได้เป็นนักล่าฝันตัวจริงติดตามได้ในรายการ True Moments Daily Highlight กับปฏิบัติการล่าฝัน24 ชั่วโมง True Academy Fantasia Season 8